ีมขนไก่สาวไทยอัดมาเลเซียคว้าแชมป์กลุ่มลิ่ว8ทีมสืบชิงแชมป์เอเชียการแข่งขันแบดมินตันรายการเอเชียทีมแชมเปี้ยนชิพ2024ที่เมืองเซลังงอประเทศมาเลเซียแข่งขันระหว่างวันที่13ถึง18กุมภาพันธ์นี้เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ทีมแบดมินตันทีมหญิงไทยลงสนามแมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มพบกับมาเลเซียปรากฏว่าทีมขนไก่สาวไทยโชว์ผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะสาวมาเล 4-1 คู่เข้ารอบเป็นที่1ของสายผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยผลการแข่งขันประกอบด้วยคู่แรกหญิงเดี่ยวมือ1เมสุพนิดาเก็ตทองมือ17ของโลกเอาชนะโกจินเหวยมือ31ของโลก2เกมรวด 21-13 และ 26-24 ไทยขึ้นนำ 1-0 คู่หญิงคู่มือ1กิฟจงกลพันกิติธรากุลและวิวประวินดาประจงใจคู่มืออันดับ10ของโลกเอาชนะเพอร์ลี่ตันและทินน่ามูราริตารัน 2-1 เกม 20-22 21-15 และ 21-19 พาไทยออกนำ 2-0 คู่หญิงเดี่ยวมือ2ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันมืออันดับ18ของโลกเอาชนะคารูพาเทวาเลสชาน่ามืออันดับ57ของโลก 2-0 เกม 21-1721-18 ทีมไทยออกนำห่าง 3-0 คู่ส่วนหญิงคู่มือ2อันนานันการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ13ของโลกไม่พลาดเอาชนะเตียวซิงยี่กับเต้าเหมยซิง 2-0 เกม 2-1 1-7 2-1 1-8 นำห่าง 4-0คู่และปิดท้ายที่หญิงเดี่ยวมือ3แครอทพรพิชชาชัยกีวงมืออันดับ45ของโลกแพ้ให้กับหว่องลิงชิงมืออันดับ76ของโลก 1-2 เกม 19-21 21-15 16-21เศรษฐากำชับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเต็มที่รับงานประชุมใหญ่ฟีฟ่าที่ไทยเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกำชับทุกฝ่ายที่เกี่ยวต้องเตรียมพร้อมเต็มที่รับมืองานประชุมใหญ่สามัญสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติที่ไทยเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายให้นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติครั้งที่74 TH FIFA Congress 2024ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญสรุปดังนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติครั้งที่74ได้เข้าร่วมสังเกตการการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติครั้งที่74ด้วยโดยรับทราบรายงานความคืบหน้าการเตรียมจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติครั้งที่74และสอบถามถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆรวมถึงสถานที่จัดงานและความปลอดภัยโดยย้ำทุกหน่วยงานและทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นงานใหญ่และมีแขกต่างประเทศเข้าร่วมงานจำนวนมากจึงขอให้ฝ่ายความมั่นคงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตลอดจนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันและให้ความสำคัญกับการจัดงานครั้งนี้อย่างเต็มที่ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้มาร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติครั้งที่74โดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานใหญ่ครั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งการอำนวยความสะดวกเรื่องของวีซ่าและการเดินทางตลอดจนเรื่องความปลอดภัยเป็นต้นและให้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ร่วมกันภูมิธรรมยันพักโทษทักษิณตามกระบวนการกิโลเมตรอย่าโยงเป็นเงื่อนไขปลุกม็อบภูมิธรรมยันทักษิณพักโทษเป็นไปตามกระบวนการลั่นอย่าโยงเป็นเงื่อนไขเคลื่อนไหวการเมืองเผยจุดยืนอดีตนายกรัฐมนตรีชัดขออยู่ครอบครัวปัดไม่เกี่ยวขยับเก้าอี้รัฐมนตรีเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่15กุมภาพันธ์2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แกนนำพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้รับการพักโทษและได้รับการปล่อยตัวว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นจนจบเมื่อจบแล้วก็เป็นเรื่องของครอบครัวดูแลส่วนจะออกมาเวลาไหนอย่างไรให้เป็นเรื่องของครอบครัวส่วนเราก็ปฏิบัติหน้าที่ของเราไปโดยส่งกำลังใจและความปรารถนาดีให้กับนายทักษิณที่คงจะดีใจมากที่ได้กลับมาพบกับครอบครัวอย่างเต็มรูปแบบผู้สื่อข่าวถามถึงข้อสังเกตว่าหากนายทักษิณออกมาอาจเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองในเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ได้เกี่ยวกันเลยนายทักษิณออกมาก็กลับไปใช้ชีวิตปกติในครอบครัวของท่านส่วนเรื่องคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยินซึ่งเป็นกระแสข่าวมาเรื่อยแต่พวกเรายังไม่เคยได้ยินและทำงานด้วยกันได้อย่างดีถ้าจะมีอะไรจริงต้องมีคนไปเสนอนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยว่ามีปัญหาเท่าที่ดูขณะนี้ยังไม่เห็นนายกรัฐมนตรีพูดอะไรและดูจากการพบส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ยังมาร่วมแสดงความยินดีวันเกิดของนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันดีทั้งหมดไม่น่ามีปัญหาเมื่อถามว่าหากนายทักษิณกลับมาจะให้คำปรึกษารัฐบาลได้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่านายทักษิณเป็นคนที่มีประสบการณ์ฉะนั้นอาจเสนอแนะต่อเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมต่อสาธารณะและส่วนต่างๆได้ทั้งหมดเราไม่ได้ปิดกั้นอย่าไปโฟกัสว่าท่านจะมาให้คำปรึกษาหรือกำหนดอะไรรัฐบาลท่านสามารถเสนออะไรก็ได้ที่เห็นว่าไม่ดีหรือเห็นว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ก็เสนอต่อสาธารณะได้เมื่อถามว่ารัฐบาลจะนำไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้คิดว่ารัฐบาลต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือนายทักษิณจะต้องมาทำแบบนั้นแบบนี้เชื่อว่าท่านมีสิทธิ์เสนอต่อสาธารณะส่วนรัฐบาลมีหน้าที่ฟังทุกเสียงทุกคนเช่นเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตที่มีความเห็นแย้งรัฐบาลพยายามฟังให้มากที่สุดเช่นเดียวกันใครที่มีความคิดเห็นอะไรก็ตามที่มีมาถึงรัฐบาลก็พร้อมรับฟังผู้สื่อข่าวถามถึงความกังวลในการเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองต่างๆทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการพักโทษนายทักษิณนายภูมิธรรมกล่าวว่านายทักษิณได้ประกาศเจตจำนงตอนที่เข้ามาในประเทศว่าอยากใช้บ้านปลายชีวิตอยู่กับครอบครัวเพราะจากไปเกือบ20ปีและเมื่อเข้ามาได้ตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างที่ทุกกลุ่มเคยเรียกร้องและเรื่องทั้งหมดอยู่ที่ศาลและกระบวนการยุติธรรมที่ต้องดำเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบและวิถีปฏิบัติเช่นนี้มาตลอด
ดังนั้นสิ่งที่นายทักษิณทำเป็นไปตามกระบวนการไม่มีอะไรผิดแปลกเมื่อตัดสินใจกลับเข้ามารับการพิจารณาทั้งหมดและต่อสู้ตามเงื่อนไขที่ตัวเองมีสิทธิจึงต้องกลับไปถามคนที่เคลื่อนไหวว่าประเด็นที่แท้จริงคืออะไรและการเคลื่อนไหวไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่เป็นการแสดงความเห็นอย่างหนึ่งซึ่งทำได้รู้สึกดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบต่อเรื่องราวต่างๆก็แสดงความเห็นได้จึงไม่เกี่ยวข้องกันอย่าเอามาเชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือนายทักษิณเราเคารพความเห็นต่างได้จึงไม่น่ากังวลใจไม่อยากให้กังวลหรือคิดว่าเรื่องนี้มีปัญหาไม่สบายใจแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไปต่างๆนานาคิดแล้วไม่สบายใจถ้าคิดดังๆก็ทำให้สังคมไม่สบายใจขอให้ดูไปตามกระบวนการประชาชนสื่อก็เฝ้าติดตามดูถ้าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการซึ่งเรายอมรับกระบวนการทางกฎหมายแต่ถ้ามีปัญหาอะไรที่ไม่ยุติธรรมหรือจัดการไม่ถูกให้นำเสนอมาได้นายภูมิธรรมกล่าว